คนแห่ลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินออมสินกับธกส.จนวงเงินเต็มสวัสดีค่ะหลังจากที่ธนาคารธกส.และธนาคารออมสินนะคะเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะคะโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ของ2ธนาคารนะคะซึ่งได้เปิดไปตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดนะคะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขอสินเชื่อฉุกเฉินทั้ง2ธนาคารครบทุกวงเงินที่กำหนดแล้วนะคะคาดว่าจะมีการโอนเงินทำสัญญาให้กับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อฉุกเฉินได้ภายในวันที่7พฤษภาคม2563นะคะโดยในส่วนของธนาคารออมสินนะคะจะนัดลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้นะคะมาทำสัญญานะคะภายในวันที่7พฤษภาคม2563นะคะโดยกำหนดนัดหมายล่วงหน้านะคะคือให้ทำสาขาละไม่เกิน50คนต่อวันเท่านั้นนะคะซึ่งสาขาของธนาคารมีพันกว่าแห่งนะคะก็ทำสัญญาได้วันหนึ่งก็ 50,000 คนนะคะคาดว่าจะเริ่มโอนเงินกู้ล็อตแรกให้กับประชาชนในวันที่8พฤษภาคม2563นะคะล่าสุดนะคะธนาคารออมสินได้ปิดลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะวงเงิน 50,000 บาทเป็นการชั่วคราวนะคะเพียง7วันนะคะเพราะว่าผู้ที่มีรายได้ประจำสนใจยื่นกู้ติงวงเงินแล้วนะคะซึ่งปรากฏว่านะคะหลังเปิดมาตั้งแต่วันที่15เมษายนถึงวันที่23นะคะมีผู้ลงทะเบียนในวงเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาทนะคะจำนวนทั้งสิ้น 608,956 รายนะคะคิดวงเงินสินเชื่อนะคะคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 34,47.80 ล้านบาทนะคะซึ่งปรากฏว่าวงเงินเต็มเกินที่ครม.อนุมัติไปแล้วนะคะดังนั้นธนาคารก็เลยหยุดสินเชื่อ 50,000 บาทนะคะแต่ว่าสินเชื่อในวงเงิน 10,000 บาทนะคะสำหรับอาชีพอิสระธนาคารยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นวงเงิน 10,000 บาทหรือวงเงิน 50,000 บาทนะคะสำหรับอาชีพประจำนะคะให้เตรียมเอกสารประกอบการกู้ตามที่ธนาคารให้กำหนดไว้นะคะโดยเบื้องต้นธนาคารจะติดต่อทางข้อความนะคะส่ง SMS ให้เริ่มตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะคะเพื่อแจ้งกำหนดการให้เขามาทำสัญญาหรือยื่นเอกสารที่สาขาที่กำหนดให้นะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของการปล่อยสินเชื่อของธนาคารออมสินและธนาคารธกส.นะคะซึ่งคนเดือดร้อนมากเห็นและชัดเลยนะคะว่าเขาเปิดไปไม่กี่วันยอดเงินเต็มทั้ง2ธนาคารเลยนะคะสวัสดีค่ะ